จะรักกันแต่ละทีลีลาเยอะอย่าให้รอนานเกินไปรักกันเถอะรักแล้วก็รักไปไม่รักฉันแล้วเธอจะรักใครอยู่ประโสดไปทำไมให้นานๆไม่จะรอได้รางวัลโสดเมืองคานรักเล็กไล่รักใหญ่ใช่เรื่องยักษ์ก็แค่อยากไล่อะเลยยังมีทันเตรียมใจต้องยอมให้เธอมาทำลายแผนทุกอย่างเธอทำฉันพังในบางผิดแผนซ่อมแซมเธอไม่ไหวจริงๆไม่เคยต้องมีแผนสองไม่เคยต้องเตรียมสำรองเตรียมการรับมือไว้เธอทำฉันวุ่นวุ่นวายวันไหวเธอตกฉันหมดใจวันนี้ต้องยอมเปลี่ยนแผนชีวิตนี้ให้ใจคนนี้ไปเลยเต็มๆมือถือที่คุณหญิงยายกรองทองเอามาให้อยู่ไหนถ้าเราสร้างบัญชีคุณกิ่งแก้วขึ้นมาใหม่ล่ะขอโทษนะครับคุณหญิงแม่ทั้งหมดเป็นความผิดของบอมเองครับเลิกจีบฉันได้แล้วเราเป็นได้แค่เพื่อนกันคุณกิ่งแก้วแชทมาตอนนี้เขาก็ถือของเต็มสองมือเลยอะแล้วเขาส่งแชทมาได้ยังไงคุณหมายโทรมาห้ามรับนะทำไมไม่รับสายแล้วคุณกิ่งแก้วนี่ถ้าฉันไม่เห็นกับตาฉันคงจะถูกหลอกแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมนี่พวกเธอเล่นอะไรกันกำลังพยายามทำอะไรกันอยู่มารีผิดเองค่ะที่ชัดเป็นคุณกิ่งแก้วคือมารีเขาคงอยากจะให้คุณใบได้รู้จักกับคุณกิ่งแก้วมากขึ้นผ่านการคุยแชทกับมารีแทนนะครับเพื่ออะไรก็เพื่อคุณสองคนไงคะคือมะลิเห็นว่าคุณกิ่งแก้วเขาดูมีความสุขดีที่ได้คุยกับคุณไบรท์และเวลาที่คุณไบรท์ได้คุยกับคุณกิ่งแก้วคุณไบรท์ก็ดูสบายใจมากขึ้นไงครับใช่ค่ะคุณสองคนนะคะดูเข้ากันมากเลยค่ะแล้วมะลิเห็นว่าไม่มีใครเริ่มก่อนมะลิขอโทษนะคะที่เข้ามายุ่งเรื่องคุณสองคนแต่มะลิอยากให้คุณสองคนได้รู้จักกันมากกว่านี้นะคะเอาไอดีจริงๆของคุณกิ่งแก้วมาคุณไบร์ทคุณไบร์ทคะคุณไบร์ทอยากฟ้องคุณกิ่งแก้วนะคะทั้งหมดเป็นความผิดของมะลิเองค่ะเป็นความผิดของผมด้วยครับคือพวกเราแค่อยากให้คุณไบร์ทได้คุยกับคุณกิ่งแก้วครับตัวจริงคุณกิ่งแก้วเป็นคนน่ารักที่ใจดีมากๆเลยนะครับฉันบอกว่าให้เอาไอดีคุณกิ่งแก้วมาคุณไบร์ทคุณไบร์ทจะด่าจะว่าหรือจะเครียดมะลิก็ได้นะคะแต่ว่าคุณไบร์ทอย่าฟ้องคุณกิ่งแก้วเลยนะคะอย่าฟ้องนะครับคุณไบร์ทฉันไม่ได้จะฟ้องก็พวกเธออยากให้ฉันคุยกับคุณกิ่งแก้วไม่ใช่เหรออจริงด้วยนะถ้าเราถูกจับได้นะนอกจากจะไม่ได้เงินแล้วอ่ะมีหวังอ่ะถูกไล่ออกด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นนะน่าคงจะต้องขายไตเลี้ยงชีสเค้กเป็นแน่ช่างเป็นการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่จริงๆเลยเพื่อหลานะพี่แป๊ะซะใครบอกฉันจะขายไตฉันขายไตแกสีพุดดิ้งอ้าวนั่นตัวดีแกนั่นแหละเป็นคนเริ่มแชทกับคุณใบเขาจับได้เนี่ยแววซวยมาละไม่น่าเข้าแก๊งนี้เลยชอบขยี้เออว่าแต่ทำไมคุณไบรท์เนี่ยเขาไม่เอาเลือกเจ้ล่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอะรู้ว่าจริงๆแล้วคุณไบรท์อาจจะเริ่มรู้สึกดีกับคุณกิ่งแก้วการที่คุณไบรท์ขอไปคุยกับคุณกิ่งแก้วส่วนตัวเนี่ยฉันว่าชัวก็ถ้าบอกว่าแผนการของเราใกล้จะสำเร็จแล้วใช่ไหมอะไรอีกบ้างนี่แค่เพิ่งเริ่มโอ้ยนี่แค่เริ่มต้นก็วุ่นวายซะขนาดนี้นี่ฉันไม่อยากคิดถึงตอนจบเลยนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยแล้วจะยังไงต่อเราต้องหาทางทำให้คุณไกลกับคุณกิ่งแก้วไปสวีทกัน
ณไบรท์แอบไปได้ยังไงน้ำมะตูมเย็นๆมาแล้วค่ะขอบใจนะมะลิคุณกิ่งแก้วงานยุ่งหรือว่าคุยกับใครหรือเปล่าคะพอดีคุณไบรท์แอดมาคุณไบรท์คุณไบรท์ไหนเหรอคะก็คุณไบรท์ที่อยู่บ้านตรงข้ามไงตายแล้วยังไม่ตายถ้าตายจะแอดมาได้ยังไงมะลิแค่อุทานเฉยๆนะคะ แล้วนี่เขาแอดมาส่วนตัวด้วยเนี่ยแสดงว่าเขาอยากคุยกับคุณกิ่งแก้วนะคะคุยเรื่องอะไรอ่ะก็ลองคุยดูสิคะจะดีหรอดีค่ะแค่แชทเองไม่เสียหายหรอกค่ะสวัสดีครับคุณกิ่งแก้วงานยุ่งอยู่ไหมครับจริงเหรอดีที่สุดเลยค่ะงานเยอะอุ่นนิดหน่อยค่ะลืมทานข้าวด้วยนะครับค่ะอย่าลืมทานเช่นกันนะคะครับผมสติ๊กเกอร ยิ้มอะไรอยู่คนเดียวเลยครับคุณไบรท์เปล่าฉันแชทคุยกับเพื่อนน่ะนายมีอะไรมีเอกสารมาส่งถึงคุณไบรท์ครับการแชทคุยกันเนี่ยเทียบไม่ได้เลยนะครับกับการเจอตัวจริงนัดเจอเลยครับนัดเจอเหรอครับการนัดเจอกันน่ะทำให้ความสัมพันธ์คืบหน้าขึ้นเร็วขึ้น 50% ครับสถิติจากไหนอะมานะโพครับรับรองจีบติดแน่นอนเฮ้ยฉันไม่ได้จะจีบอ๋อไม่ได้จะจีบแต่แค่อยากทำความรู้จักมากขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณไบรท์แค่นัดเจอคุณกิ่งแก้วก็พอครับที่เหลือเดี๋ยวมานะจัดการเองถ้าพ่อฉันรู้เรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยฉันไม่อยากจะคิดเลยคุณไบรท์ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างแน่นอนนัดฉันมาเนี่ยมีอะไรเหรออย่าบอกนะว่าคิดถึงคิดถึงมากๆเลยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยนอนหัวนมเนี่ยน่าจะทำแกงส้มมาฝากแล้วก็อย่าหลงตัวเองให้มากเลยส่วนเรื่องภารกิจเนี่ยคุณกิ่งแก้วยอมแชทกับคุณไบรท์แล้วแล้วก็แฮปปี้มากด้วยแล้วคุณไบรท์ว่ายังไงบ้างหรอฉันก็แอบไปเสี่ยมเอ้ยแอบไปเชียร์ให้คุณไบรท์เขาชวนคุณกิ่งแก้วไปกินข้าวแล้วแหละแต่ไม่รู้ว่าคุณไบรท์จะยอมทำตามหรือเปล่าขอให้คุณไบรท์ชวนคุณกิ่งแก้วไปทานข้าวไวๆแผนของเราจะได้คืบหน้าสักทีเนาะงั้นฉันไปก่อนนะเดี๋ยวขอบคุณนะฉันขอบคุณนายี่โถตั้งหากไม่ได้ขอบคุณเธอจะหลงตัวเองให้มากกวนประสาทเที่ยงคุณกิ่งแก้วว่างไหมครับมีอะไรหรือเปล่าคะผมอยากจะชวนคุณกิ่งแก้วไปทานข้าวด้วยกันครับชวนทานข้าวเลยเหรอถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรนะครับสะดวกค่ะครับคุณกิ่งแก้วอ
ดีค่ะได้ไหมครับสัพเพสัตตา